ี่เป็นช่างใหญ่ไอ้กูอ๋อพี่พามีอะไรล่ะครับวันนี้ทำไมไม่ไปหาหญิงยอหรออ๋อผมคงไม่ไปหรอกครับเชิญพี่พาไปคนเดียวเถอะวันที่16มีนาคมปี2538วงการบันเทิงก็ได้รับข่าวร้ายเมื่อทันโทนวนิกดาราภาพยนตร์หนุ่มรูปหล่อเสียชีวิตเหตุพลัดตกจากคอนโดมิเนียมย่านนนทบุรีปิดฉากชีวิตด้วยวัยเพียง20ปีเท่านั้น2ปีหลังเหตุการณ์สลดนี้อิราวดีนวมานนท์นักเขียนชื่อดังเจ้าของนามปากกาน้ำอบผู้มีผลงานคือหัตถาคลองพิภพก็เสียชีวิตเธอคือแม่ของทันสาเหตุการจากโลกของมารดาผู้นี้ก็เพลาะตอมใจต่อการจากลาของลูกรักทันคือดารานักแสดงรุ่นเยาว์ที่กำลังจะรอฉายแสงแต่ความตายได้พลากเขาไปซะก่อนนี่คือเรื่องราวของดวงดาวผู้ลาลับทันโทนวนิกลูกรักของแม่ของทันเผยว่าก่อนลูกจะเกิด3วันเธอก็ได้ฝันเห็นโลงศพขนาดเล็กของเด็กน้อยตั้งอยู่ทีแรกก็คิดว่านั่นอาจจะเป็นบุตรของเธอเมื่อเปิดฝาโลงสิ่งที่เห็นกลับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องทองคำมีใบหน้าเด็กชายน่ารักปรากฏอยู่เมื่ออิราวดีถามกูรูด้านความฝันก็ได้รับคำตอบว่าลูกในท้องของเธอนั้นคือเทพที่ลงมาทำให้ทุกคนรักก่อนจะบินจากไปใครจะเชื่อว่ามันจะเป็นความจริงอันโหดร้ายอิราวดีเขียนถึงลูกในบทความเพื่อรำลึกถึงบุตรว่าแม่รักลูกรักมากรักเสมอตลอดมาเด็กน้อยคนนี้เกิดและโตที่นิวยอร์กซึ่งอิราวดีไปเรียนต่อเมื่อความสัมพันธ์ชีวิตคู่จบลงอิราวดีพาลูกกลับมาไทยและแต่งงานใหม่ทันมีน้องต่างพ่ออีกหนึ่งคนแต่เป็นรู้กันดีว่าตัวเขาคือลูกรักของนักเขียนชื่อก้องไทยคนนี้เสมอมาเด็กหนุ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบนิตยสารเขาเป็นคนเรียนดีมีหัวทางศิลปะด้วยใบหน้าหล่อเหลาจึงมีแมวมองชวนเข้าวงการทั้งการแสดงและวงการดนตรีและในที่สุดเจ้าตัวก็แจ้งเกิดจากบทพระเอกในภาพยนตร์เรื่องกระโปรงบานขาสั้นในปี2536โดยประกบคู่กับนางเอกหน้าฝรั่งที่มีวงหน้างดงามอย่างธัญเรศหรือว่าธัญญานั่นเองเมื่อภาพยนตร์เรื่องแรกประสบความสำเร็จทั้งทางรายได้และก็ชื่อเสียงนั่นทำให้ทันได้รับการจับตาจนได้แสดงภาพยนตร์มากมายอีกกว่า4เรื่องรวมไปถึงแสดงละครโทรทัศน์อีกด้วยนักแสดงดาวรุ่งครองตำแหน่งหนุ่มช่างฝันกิตติมศักดิ์ซึ่งจัดโดยนิตยสารเธอกับฉันและด้วยงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้เขาไม่มีโอกาสที่จะหาช่องว่างไปเรียนต่อต่างประเทศเหมือนที่แม่เคยฝันโดยทันถูกวางตัวให้แสดงบทพจน์ซึ่งแม่เธอรังสรรค์ตัวละครนี้จากลูกตัวเองในเรื่องคือหัตถาครองพิภพซึ่งจะออกฉายในปี2538แต่ทันได้แสดงเพียงแค่ไตเติ้ลของละครเท่านั้นเขาไม่มีโอกาสได้แสดงทั้งเรื่องอีกตัวละครที่แม่บรรจงสรรสร้างเพื่อลูกไปไม่ถึงฝั่งฝันดังที่หลายคนตั้งใจไว้อิราวดีเผยว่าเมื่อลูกจากไปได้3วันเธอก็ได้เห็นโลงศพใบเดิมเหมือนที่ก่อนจะคลอดทันพร้อมพระพุทธรูปใบหน้าเด็กชายนักเขียนหญิงจรดถ้อยคำลงกระดาษเอาไว้ว่าลูกมาแล้วร่างของลูกจากไปแล้วแต่แม่ยังรู้สึกว่าลูกอยู่ใกล้ๆกับน้องกับแม่และถึงแม่ปวดร้าวปานใดความปิติสุขที่ได้เป็นแม่ของทันยิ่งใหญ่นักจะหนีจากฟากฟ้าลงมาเที่ยวโลกนี้ใหม่มาเป็นแม่ลูกกันอีกนะคะการเสียชีวิตแบบกระทันหันของทันทำให้สังคมไทยร่วมร้องไห้ไปกับอิราวดีและ2ปีต่อมานักเขียนหญิงก็ได้ไปพบกับลูกทันอีกครั้งในโลกแห่งความตายที่ซึ่งชีวิตของทั้งสองคงเป็นอมตะอยู่ในดวงวิญญาณที่นั่นทันโทนวนิกเป็นนักแสดงที่รอวันฉายแสงและหากเขามีชีวิตอยู่ก็คงจะมีผลงานตามมาอีกหลายเรื่องอย่างแน่นอนการจากไปของเขาเป็นช่วงเวลาที่วงการบันเทิงไทยสูญเสียนักแสดงดาวรุ่งมากมายส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะความช่วยแห่งท้องถนนประเทศนี้หาใช่อาเพศหรืออาถรรพ์ใดๆไม่ส่วนการจากลาของทันก็ยังมีเรื่องเล่ามากมายทั้งการตัดสินใจจบชีวิตการพลัดตกความล่องลอยแห่งการเคลิบเคลิ้มจากอะไรบางอย่างที่นำไปสู่การร่วงหล่นทั้งหมดนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทิ้งไว้เพียงเรื่องเล่าและความเสียดายต่อการจากไปของทันแต่อย่างน้อยอิราวดีและทันณบัดนี้ก็คงได้พบและดูแลกันอยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องเดินทางไปถึงปลายทางอย่างแน่นอนเพียงแค่รอเวลาว่าเท่าไหร่แค่นั้นนี่คือเรื่องราวสุดเศร้าของทันโทนวนิกลูกรักของแม่นั่นเองข่าวส
ดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน followers และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ